ชีพของชาวประมงคือการจับปลาอาชีพของพ่อค้าคือการหากำไรอาชีพของศิลปินคือการสร้างศิลปะอาชีพของพระคือการสอนมนุษย์อาชีพของชาวพุทธคือการปฏิบัติธรรมในส่วนของเรานั้นก็จะเป็นในช่วงเวลาที่จะรอทุกอย่างเราจะมาได้ระบายความรู้การที่มาก็เป็นตัวแทนว่าการหรือความหมายนั้นก็แล้วแต่คนแล้วแต่ทำยังไงในการทำการ
ึกษาของเรานะครับเราสมัครที่จะเรียนโดยที่ไม่มีที่สุดสูงสุดได้อย่างเช่นเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องผ่านการเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทและนักธรรมเอกสำหรับท่านเนี่ยนักธรรมตรีแล้วก็จะมีความสามารถที่จะเรียนนักธรรมโทเรียนนักธรรมโทแล้วก็ให้คนที่จะได้ศึกษาทางไปก็คือเรียนนักธรรมเอกจบก็เป็นผู้ดูแลความดูดีในกองทัพสนามหลวงนั่นเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญในการเรียนในการสอนนักประมาณให้กำลังใจที่รักเพราะฉะนั้นรูปแบบอีกครั้งในส่วนของนักทำก็ไปเรียนไปสอบได้ละทีนี้ก็จะมีการติวคำสอบอบรมคำสอบซึ่งการจะทำผู้ดีก็ได้ผลมากจะใช้เวลา7 วันทำให้นักเรียนที่อยู่ที่บ้านก็ไม่สะดวกแต่ว่าก็มีภาระธุระในการรับแขกหรือของการที่จะต้องมีภาระอื่นไปในเรื่องในสอบในเรื่องส่วนเมื่อถึงเวลาอบรมเราก็ไปอบรมเข้าคอร์สเข้าห้องเรียนของเราในการเก็บวันที่นี่ออกมาเมื่อก่อนเนี่ยนักทำเอกสอบได้รูปเดียวปัจจุบันเนี่ยสอบได้ถึง8-9 รูปนะมันจะระดับระดับกรรมการแล้วก็มีส่วนสำคัญคือเมื่อเรียนแล้วนะแล้วก็ไปสอบเลยตอนนั้นก็ไปเรื่องที่เราจะสอบสอบไว้ในสมุดสอบก่อนนะครับเองมีความมีความมีวาสนามีบารมีก็ไปเรียนในส่วนของบาลีเรียนที่สองเรียนปอนสามเรียนปอนสี่ซึ่งในทางกลับไปฝากเราสามารถที่จะเรียนและสอบในจังหวัดของตัวเองได้ซึ่งการทำงานนั้นก็เปิดโอกาสให้มีโครงการของการทำยุคในส่วนต่างโดยเฉพาะในส่วนระบบดีมีฝ่ายการศึกษาและการศึกษาเฉพาะต่างๆที่ในด้านต่างๆเนี่ย
ติของผู้เข้าโรงศาสตราจารย์ก็มีความรู้มากขึ้นรักใครเมื่อก่อนที่เราปริญญาตรีเนี่ยก็มากเลยนะครับดังนั้นปัจจุบันนี้ปริญญาโทก็ดูเหมือนว่าจะมากขึ้นแล้วที่เราปริญญาตรีเมื่อสมัยก่อนเราทำเพื่อ10ปีแล้วอันนี้ก็ต้องได้อย่างโทสูงนะก็คืออย่างเองที่ผมท่านสาวไปเนี่ยรู้เรื่องนะปริญญาโทแล้วก็ถือว่าธรรมดาแล้วนะในหมู่พวกเราจะเป็นสไตล์ที่หลายคนรู้จักนะในจอจัดการเพราะฉะนั้นมันก็เรียนนะครับมันมีเวลามีหลักการเรียนไปที่ว่าทำให้ดีการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์การที่เรียนหนังสือมีในมากมีว่างนะที่ไหนบ้างเราต้องรู้ด้วยนะรู้ไปเพราะว่าเราเรียนคือแบบตรงเนี่ยที่มีการให้ครับทีนี้การข้อมูลข่าวสารต่างๆก็เร็วมากเวลา5นาทีเราก็จะจบประเทศได้อะไรมีอะไรต่างๆในเรื่องที่มีของข้ามด้วยนะที่เร็วนะเราเมื่อวานเนี่ยเรื่องรับพิสูจน์อายุ72ผมขึ้นเต็มอายุ4ขวบทำไปหลายเที่ยวที่ไม่คุยเลยนะไม่เกิดเลยแต่ในเขาจะมีนายผู้บุกอะไรนะยูทีมือนะยูตลอดนะครับเรื่องของกฎประจำสงกับสีตาผสมของสีตานะขึ้นมาลุ้นๆเป็นหน้าเพราะนั่นจะลบได้ครับเพราะว่าเหตุการณ์นั้นตอนนี้ก็หมดไปแล้วเราสิ้นไปแล้วถึงไปแบบข่าวลุ้นบ้างก็มีคนแต่งจากคนนี้คนสองปีจากสองปีเป็นห้าปีห้าปีเป็นสิบปีสิบปีเป็นสิบปีก็เริ่มแต่งเงินคือร้อยต่อไปนะไอ้สิบปีนายเริ่มทำตาที่ถูกประโยชน์มันก็จะมีอยู่คนที่ถูกควบคุมตามคือคนที่ควรจะต้องไม่อยากขายบ้านก็อยากกลับไหว้พระหรือไม่ก็เรื่องน่าจะมีไปร้องเรียนหรือจะไปบอกเขาให้ลบไปรับไม่ได้ดูแล้วตลอดเขตครับเราจะเปิดดูในยูทูบนะพระโมทิตาพระอาจารย์ยาบ้ามีเยอะใหญ่เลยนะที่ดูแบบมีแบบมีผมอยู่ฝ่ายผมรอของท่านสมรภูมิมีพระอยู่ในรายชื่ออยู่ประมาณ300 รูป340 รูปนะครับตรงนี้ก็จะมีพระเนี่ยก็จะพญานาคนะท่านจะใช้โอว่าที่พระราชาแต่ว่าจำหน้าเนี่ยสองตัวสามตัวพูดเรื่องที่ทำขายที่ทำขันนั้นต่อแอร์ต่อแอร์พูดไปได้ไปโดยเชื่อนะแล้วก็มีตามอันนี้รถไฟรถบขสอดูตามพับเนี่ยแล้วก็มีตามร้านไม่รู้รู้เลยไงแล้วก็มีคนพูดเรื่องที่รู้เรื่องที่ต้องจำตัวอย่างนะแล้วก็มีร้า
ครับก็มีปัญหาในส่วนที่เขาเราเรียนมาจริงนะท่านแต่ชาวบ้านที่พักเนี่ยเขาจับเยอะขึ้นมาช้าขึ้นมาพอดีจะทำอะไรต่อไปต้องมองไปที่ตามสี่แยกในตัวเมืองนะดูความจริงจังรักที่ลำบากที่จะไปเห็นหลวงพ่อพาไปทานยืนอยู่นั่นแหละแต่ได้พูดก็ไม่ทำได้ในความจริงก็ได้ทำตามความจริงได้ถูกต้องก็ไม่ได้การเป็นร้องผู้ร้องทำคนก็มาจากมาบริการบริการแต่ไม่ผ่านผ่านมาสารนามที่ไปรองครับแล้วก็ระบอบแล้วก็มองเดินตู้การของนักการทูตตอนนี้เขาก็ไปนะสองเลยไปสองสามเลยนะใหญ่ด้วยสองสามอยู่ด้วยไปในการตู้อาจจะได้เป็นการพูดจากภาพคนตำรวจด้วยนะก็ได้ตัดสินไม่ทำแบบเสือกับทำเงินทำแบบว่าให้เราขับขับก่อนตำรวจตัวรับผู้ช่วยไปพอไปพอรับผู้แล้วก็ตำรวจสี่ฝ่ายไปแล้วก็ไม่เสร็จแล้วเนี่ยต้องทำอะไรบางทีก็มีฝ่ายมีฝ่ายที่ดีด้วยในด้านกระเป๋าครับก็เราฝากคนเราวิ่งทำไรมันก็ไปเราไม่ฝากเราวิ่งเราฝากอะไรไปเราไม่ฝากอะไรก็ไม่อยู่ตำแหน่งพันล้านเนี่ยเป็นส่วนมากแล้วก็ที่สุดก็คือการแพร่หลายทางเงินมาเนี่ยนะคนจะซื้อยาเยอะต่างๆเนี่ยแต่รูปแบบเนี่ยซึ่งเราเป็นคนส่วนน้อยทำให้พวกเราเดือดร้อนอะไรต่างๆที่มีมาทำไปประมาณเนี่ยคนทัดเองเนี่ยคนทัดบอกไม่ได้ถ้าบอกว่าทัดเองก็ได้ที่เราต้องมีอะไรเดินขึ้นไปพวกรถรับเราลงมาแบบนั้นนะบางครั้งเราก็ไปนั่งไปพบสุขที่ไปพบกับทางคนทัดอันนี้ต้องมีนะต้องจ่ายต้องจ่ายสุขที่แล้วก็ต้องมีต้องมีบัตรประชาชนของท่านถึงจะถูกท่านจดหมายที่ได้ติดตามการประกวดไว้แล้วก็ปัจจุบันนี้อย่างที่เคยพูดบอกนะการตรวจท่านมันก็มีข้อที่ผ่านหลักขึ้นมาตามที่หนึ่งซึ่งบางตัวโรคอะไรที่ว่าเป็นข้อที่เป็นกำแพงในกลุ่มบางส่วนในส่วนน้อยลงส่วนในส่วนนั้นนะแต่ตรงนี้ก็คือเป็นการป้องกันเท่าประชาป้องกันการว่าที่คนที่จะมียาเสพติดหรือมีอะไรติดตัวมาตรวจสอบก่อนถ้ามีเนี่ยยุ่งยากเพราะว่ามีมีถ้ามีไม่ต้องเสียอะไรคือนะต้องเป็นร่างผู้น้อยต้องทราบข้อมูลอะไรบางส่วนอะไรประสานอยู่ตรงนี้นะครับบางครูประหลัดท่าน
วันนับวันที่4วันที่24วันที่25ใช้เวลา